ักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้ประวัติศาสตร์ชั้นป .4 พร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วดูซิพร้อมหรือยังขอเวลา1วินาที1มาแล้วเอานั่งตัวตรงๆดูซิพร้อมขนาดไหนเอาลองซินั่งสมาธินั่งสมาธิ1นาทีนพดลนั่งสมาธิ1นาทีค่อยๆลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นนะลืมตาหรือยังลืมแล้วเป็นไงวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างดีไหมดีหรือไม่ดีดีอ้าวแล้วที่นี่เป็นไงวันนี้บ้านเราอากาศเป็นไงหนาวเหรอคะครูเห็นห้องนี้มีคนแอบหนาวอยู่สองคนฝนตกฝนตกตอนนี้ฝนตกพรำพรำใช่ไหมพรำพรำไหมเอาพรำพรำนะเอานั่งตัวตรงๆนะหนาวหนาวได้เดี๋ยวก็หายหนาวได้ถูกไหมหนาวได้เดี๋ยวก็หาวหนาวหายหนาวได้ใครคนหนาวนพดลนพดลกับใครณัฐวัฒน์อากาศเย็นข้างนอกเข้ามาเอาไม่เป็นไรค่ะนั่งตรงตรงวันนี้นะเราก็จะพูดกันคุยกันถึงเรื่องเก่าแก่โบราณอีกแล้วใช่ไหมคราวที่แล้วให้นักเรียนเขียนแผนที่จำได้ไหมคะยังนึกไม่ออกนึกออกไหมนึกออกไหมได้แผนที่ไปนิดหนึ่งข้างบนหน่อยข้างล่างหน่อยใช่ไหมเอานึกไม่ออกคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องการรวมกลุ่มการกำเนิดการเป็นแคว้นครูเรียกแคว้นใช่ไหมอาณาจักรเก่าแก่โบราณที่เขียนในแผนที่รู้จักอะไรไปบ้างรู้จักอะไรไปเอาเดี๋ยวนึกไม่ออกอีกแล้วนึกไม่ออกนึกออกไหมคะนึกออกลองดูในรูปดีกว่าลองดูในรูปเอาดูในสไลด์เลยวันนี้ดูจากรูปก็แล้วกันวันนี้หัวข้อสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้หรือนักเรียนจะต้องหาความรู้เรื่องอาณาจักรหริพุนชัยชื่ออะไรก็ยากฟังก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องจะอยู่ตรงไหนกันเขียนชื่อไว้ก่อนเป็นหลักฐานว่าเราจะต้องหาตรงนี้ให้ได้เอาเขียนชื่อไว้เอาหนังสือมาไหมเอามาไหมคะไม่เอามาไม่เป็นไรดูจากตรงนี้แหละดูจากรูปภาพเห็นลางๆหรือเห็นชัดเห็นชัดอะไรคะวัดวัดอะไรพระใช่พระเหรอผู้คนแต่งกายแปลกๆแบบไหนเนี่ยดูซิถ้าเป็นแบบเนี้ยเป็นบรรพบุรุษภาคไหนภาคไหนน่าจะเป็นทางภาคเหนือ
นะน่าจะเป็นทางภาคเหนืออะไรบอกว่าเป็นภาคเหนือการแต่งกายนุ่งอะไรนุ่งผ้าสิ้นผมเป็นยังไงผมเป็นมวยยังไงก็ไม่รู้นะดูสิ่งก่อสร้างดูสิหลังคาวัดเป็นยังไงน่าจะเป็นทางไหนน่าจะเป็นทางเหนือน่าจะเป็นบรรพบุรุษของเราทางเหนือทีนี้ย้อนกลับไปชั่วโมงที่แล้วนะคุณครูให้ดูว่าในสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะเป็นประเทศไทยรูปร่างที่เป็นขวานทองหรืออะไรนะหัวช้างแบบทุกวันนี้นะเดิมๆเนี่ยมันเป็นแคว้นมันเป็นผู้คนอยู่กันเป็นอะไรเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นที่ไปเป็นหย่อมนะเป็นหย่อมเหมือนฝนตกเลยอยู่เป็นที่ไปไม่ได้อยู่กันหนาแน่นเบียดกันแบบนี้จนเป็นประเทศไทยมีผู้คนอยู่ทั่วไปโดยสมบูรณ์เราจะอยู่ห่างๆกันถ้าหมู่ไหนหรือแคว้นไหนมีคนนำหรือผู้นำที่มีความสามารถที่เก่งกาจรบเก่งนะสามารถเอาชนะศัตรูได้มีความเข้มแข็งแข็งคล่องว่องไวผู้คนเยอะแคว้นนั้นเมืองนั้นก็จะเป็นใหญ่ขึ้นมาถูกไหมทีนี้แคว้นต่างๆที่ก่อนจะเป็นประเทศไทยอันสวยงามของเราเนี้ยคุณครูก็นำเสนอภาพนี้อันนี้คือประเทศไทยปัจจุบันนี้ถูกไหมถูกใช่ไหมเอ่ยตอนเนี้ยเราอยู่แบบเนี้ยถ้าใครกล้ำกลายมาเส้นยึกยักตรงเนี้ยเรายอมไหมไม่ยอมตกลงคราวที่แล้วคุณครูบอกว่ารูปร่างเหมือนอะไรเหมือนกวานใช่ไหมแล้วรู้จักด้ามกวานหรือยังด้ามกวานอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างไหนเพื่อนเรามาจากด้ามกวานมีไหมมีไม่มีมีวันนี้ไหนหนูอยู่ตรงไหนคะหนูอยู่ตรงไหนบอกคุณครูสิหนู3คนข้างหลังนั่นน่ะแต่งตัวสวยๆหน้าตาดีๆเนี่ยอยู่ตรงไหนหาอยู่ตรงไหนของประเทศไทยหนูอยู่ตรงไหนคะหนูอยู่ด้ามกวานหรืออยู่ตรงไหนด้ามกวานอ้าวด้ามกวานเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสตอบแน่เอาลองมาดูว่าไอ้แว่นแคว้นต่างๆที่เคยเจริญก่อนที่จะเป็นประเทศไทยแบบเนี้ยมีเส้นแบบแน่นอนแบบนี้เราอยู่หย่อมข้างบนข้างบนนี้น่าจะเป็นภาคอะไรคะภาคเหนือนะภาคเหนือมันมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลำพูนตอนนี้รู้จักจังหวัดลำพูนไหมคะลำพูนมีอะไรอร่อยอร่อยทุกอย่างที่มีอยู่ในลำพูนถูกไหมมีอะไรอร่อยลำพูนรู้จักเหรอเม็ดกลมๆพวงๆสีน้ำตาลอะไรคะลูกอะไรองุ่นพวงไส้อั่วโอ้โหพูดทำไมอ่ะมันหิวอ๋อไส้อั่วเป็นพวงสีน้ำตาลเหรอลำไยแต่ไส้อั่วอร่อยมากเลยเนาะเคยทานใช่ไหมหิวพูดแล้วก็หิวไปดีกว่านี่ตรงนี้คือเมืองที่เคยเจริญมาก่อนนะก็คือตรงนี้บริเวณลำพูนเราเรียกว่าอาณาจักรหริพุนชัยตรงนี้นะเดิมเนี่ยมันก็ไม่เจริญไปหมดหรอกมันก็เป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทำไมถึงรู้จักเราคนสมัยนี้รู้จักได้ยังไงทำไมเราถึงรู้จักอาณาจักรหริพุนชัยเพราะอะไรอ่านหนังสือดูในอินเทอร์เน็ตแต่หลักฐานคืออะไรรูปภาพนะเอามาจากอะไรนะของจริงใช่ไหมมีสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลืออยู่ถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เราต้องรู้ว่าหลักฐานที่เราจะพูดที่เราจะอ้างว่าเป็นอาณาจักรหริพุนชัยเนี่ยคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูอาณาจักรนี้ว่าอาณาจักรหริพุนชัยที่เราไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยมันมีอะไรเป็นหลักฐานนะพอเวลาเราไปเที่ยวภาคเหนือเราจะได้ไปดูถูกว่าอ๋อไอ้ตรงนี้นะคุณครูเคยบอกว่าตรงนี้มีตำนานว่าอะไรตรงนี้สำคัญยังไงมันมีความสำคัญมากี่ร้อยปีแล้วนะพอรู้อย่างนั้นแล้วไปดูของจริงนี่เราเรียนก่อนใช่ไหมเราไปดูของจริงตอนนี้ความรู้สึกเรายังไงแล้วดีไหมดีภาคภูมิใจบรรพบุรุษของเรา
ช่างยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเทศไทยขวานทองนี้ยอมให้คนอื่นได้หรือยังไม่ยอมนะห้ามเด็ดขาดต่อไปจังหวัดอะไรคะลพบุรีตอนนี้เป็นลพบุรีตรงนี้คืออาณาจักรละโวลองดูนะคราวที่แล้วเขียนไปหรือยังใครเขียนยังไม่ครบก็เติมเต็มให้มันครบคราวที่แล้วเขียนขาดขาดหายหายตามเพื่อนไม่ทันครูไปเร็วมากด่วนจีตัวหนังสือก็เล็กนิดนึงครูพยายามใส่เอาไว้จะได้มองเห็นภาพอาณาจักรละโวนะไม่เคยได้ยินอีกนั่นแหละชื่ออะไรก็ไม่รู้เปิดเลยนะเลยไปอีกอะไรใกล้เคียงกันนครราชสีมานะศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมนะตรงนี้มีปราสาทหินพิมายบ้านเราไม่มีหรอกหัวหินไม่มีปราสาทสักหนึ่งหลังไม่เห็นมีใครมาตั้งเมืองก่อนเลยเมื่อ 2-3,000 ปีไม่มีเลยใช่หรือเปล่าใช่อยู่ที่นู่นมีอาณาจักรขอมอ้าวต่อไปตรงนี้เขียนครบไหมเนี่ยมีเก่งอยู่คนหนึ่งข้างหน้าเนี่ยหัวเปียเนี่ยเติมใหญ่เลยคราวที่แล้วเขียนไม่ครบอยากดูประเทศไทยของหัวเปียบ้างไหมอยากดูไหมอยากดูมาดองกูอยากให้ดูว่าหัวเปียทำอะไรดูประเทศไทยของหัวเปียน่าสงสารคุณครูจะแจกประเทศไทยให้ทั้งประเทศแล้วค่อยไปเขียนดีไหมดีนะท่าทางจะดีนะถ้านักเรียนมีรูปมีแผนที่ประเทศไทยอยู่นักเรียนก็เติมลงไปนะคะให้เป็นแบบนี้หัวเปียคิดว่าเป็นหัวช้างนั่นแหละก็เลยทำแบบนี้อ้าวต่อไปอาณาจักรอะไรอยู่ตรงนครปฐมรู้จักนครปฐมไหมธราวดีนครปฐมมีอะไรอร่อยบ้างใกล้เที่ยงแล้วก็หิวมีอะไรนครปฐมมีพระปฐมเจดีย์องค์ใหญ่ใช่ไหมทานได้ไหมองค์พระปฐมเจดีย์ครูจำได้ว่าคุณถามว่าอะไรอร่อยใช่ไหมอะไรหมูอะไรหมูข้าวขาหมูเหรออร่อยไหมอร่อยหิวแล้วกลางวันเนี่ยครูอ้าวต่อไปมาแล้วถ้าใครแถวๆนี้เนี่ยช่วยครูตอบหน่อยมาอยู่ไหนมาครูอยู่ไหนโอ้เดี๋ยวนะอ่ะส่งไปยาวๆแถวข้างหลังนครศรีธรรมราชมาพอดีเลยช่วยชีวิตไว้มาเองตัวเป็นๆเห็นๆเลยวันนี้มีกี่คน4 คน 4 คนอ้าวมองไม่เห็นอีก1คนมีอยู่4คนไหนเมื่อกี้รายงานตัวไปหรือยังรายงานตัวไปหรือยังคะรายงานตัวไปแล้วรู้จักกันแล้วใช่มั้ยตรงนี้อาณาจักรสุดท้ายที่ครูเปิดให้ดูคือนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชอยากจะรู้ว่าอะไรที่มันเก่าแก่ที่สุดในนั้นนะเป็นเมืองใหญ่นะใหญ่มากด้วยอยากไปมากเลยวัดพระธาตุค่ะวัดพระธาตุถ้าคุณครูไปนี่ไปเที่ยววัดพระธาตุได้ใช่ไหมได้ตรงนั้นอะไรมีอะไรดีๆถ้าจะไปดูประเพณีไปดูประเพณีอะไรช่วงนี้ที่เขาแห่ผ้าขึ้นธาตุกันน่ะเขาไปตอนไหนไปตอนไหนวันพระใหญ่ๆสำคัญสำคัญใช่ไหมมาฆบูชาวิสาขบูชาแบบนี้เหรอคะใช่แล้วช่วงเดือน10นี่ไปได้ไหมมีไหมคะเดือน10ประเพณีเดือน10มีไหมคะมีไม่มีมีไปได้เนาะเที่ยวได้แล้วไปแล้วจะไปเจออะไรถ้าเดือน10ไปเจออะไรไปเจอพระธาตุองค์ที่เห็นนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยอ่ะนี่ใช่ไหมใช่ไหมคะเอาลองดูหน่อยที่ใช่ไหมหรือมุมนี้ไม่มองไม่ค่อยเห็นมองเห็นองค์พระธาตุไม่ชัดมีเจดีย์เล็กๆน้อยๆบังใช่ไหมคะใช่ที่บ้านหนูไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช
ช่เป็นไงรู้สึกความรู้สึกของคนที่แบบว่าเป็นเมืองโบราณโบราณเก่าแก่รู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกยังไงกับพระธาตุองค์เนี้ยอ่ะเคยไปมั้ยยังเคยไปมากี่ครั้งแล้ว2ครั้งฮะ2ครั้ง2ครั้งคนข้างหน้าไปมากี่ครั้ง3ครั้งค่ะ3ครั้งอ่ะคนข้างหน้า3ครั้งอ่ะลองคนข้างหน้าบ้างถือไหมอยากจะรู้อยากจะรู้เราไม่เคยมีอะไรดีๆแบบนี้มาก่อนใช่ไหมเรามีแต่ทะเลเขาก็มีทะเลเขามีพระธาตุองค์ใหญ่เราไม่มีเลยพระธาตุอ่ะเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างกับพระธาตุองค์นี้ฟังให้ดีนะรู้สึกยังไงอ้าวเรียนทางไกลมาหลายครั้งแล้วเวลาครูเปิดแหล่งท่องเที่ยวสถานที่สำคัญมันก็จะมีพระธาตุที่นครศรีธรรมราชถูกไหมเวลาเปิดขึ้นในจอปั๊บคุณครูบอกว่าเนี่ยพระธาตุจังหวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชหนูรู้สึกยังไงภูมิใจค่ะถูกต้องภูมิใจเอ้าปรบมือให้เพื่อนหน่อยเห็นไหมภูมิใจแค่นี้แหละนะที่อยากได้ภูมิใจมากถูกไหมคะมีคนมาขุดเนี่ยยอมไหมถึงยอมเขาก็ขุดไม่ไหวเราเพราะมันใหญ่โตมโหฬารถูกไหมมันเป็นรากเหง้าของเราแล้วมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นของเราเพราะนั้นใครก็มาเอาไปไม่ได้ถูกไหมคะถึงแม้จะมาขุดเอาไปอีก10ปี20ปีเราเติบโตขึ้นนะพระธาตุองค์นี้ก็ยังอยู่ในใจของเราตลอดไปถูกไหมคะเพราะมันเป็นอะไรรากเหง้ามันเป็นบรรพบุรุษของเราถูกหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่อันนี้จะให้นักเรียนรู้ว่าในแต่ละภูมิภาคเนี่ยเป็นอย่างไรอ้าวทีนี้มาดู